วันนี้เราจะศึกษาพระจ้ของพระเจ้าในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ3ถึง11นะครับข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลายและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคนก็ทําการทูลขอด้วยความยินดีเสมอเพราะท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐตั้งแต่วันแรกจนเวลานี้ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริส ที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้เกี่ยวกับพวกท่านทุกคนก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าท่านมีใจรักข้าพเจ้าเนื่องจากพวกท่านมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในพระคุณทุกคนทั้งในการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังและในการปกป้องและหนุนให้ข่าวประเสริฐตั้งมั่นคงเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ว่าข้าพเจ้าคิดถึงท่านทุกคนเพียงไรตามพระทัยสงสารของพระเยซูคริสต์และข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งยิ่งขึ้น พร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกด้านเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนไม่มีที่ติได้ในวันแห่งพระคริสต์และเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและการยกย่องแด่พระเจ้าให้เราเริ่มใจการอธิษฐานนะครับสาธุการแด่พระเจ้าขอให้เวลานี้เป็นเวลาของการเคลื่อนไหวขององค์พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ ขอพระชนะของพระองค์ในเช้าวันนี้สัมผัสจิตใจสัมผัสจิตวิญญาณของเราทุกคนเป็นเหมือนน้าแห่งชีวิตนําการเกิดผลและการฟื้นฟูอย่างอัศจรรย์ขอการทรงสิทธิ์ของพระองค์อยู่ท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเราทิฐิฐานเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององ,งค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเช่นนั้นครับพี่น้องครับถ้าหากว่าเราสุ่มถามนะครับคนในโลกนี้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตถ้าเราถามเขานับขําว่า เขาต้องการอะไรจากชีวิตคำคำหนึ่งที่จะขึ้นมาในลำดับต้นๆก็คือคำว่าความสุขภาษาอังกฤษคือคำว่า happiness แท้จริงแล้วความสุขเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการเราทุกคนแสวงหาแต่ไม่ใช่ทุกคนจะพบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตหลายคนจึงมักถามว่าแล้วความสุขที่แท้จริงคืออะไรโลกนี้ให้ความสุขกับเราได้จริงหรือ แล้วใครจะช่วยทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้เราต้องหาคำตอบให้กับคำถามเหล่านี้นะครับซึ่งคำตอบก็คือความสุขในโลกนี้มีจริงมีวิธีการในการสร้างความสุขให้กับชีวิตของเราและมีผู้ที่สามารถช่วยให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงได้นั่นคือองค์พระเยซูคริสต์คำเทศนาในวันนี้นะครับเป็นซีรีส์ของพสเตอรริกวอร์เรน ที่เรารู้จักกันดีนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกฎของความสุข5ข้อด้วยกันเราเรียกว่ากฎของความสุข5ข้อนะครับภาษาอังกฤษคือ five laws of happiness กฎทั้ง5ข้อนี้มีผลต่อชื่อของเราอย่างไรนะครับเรามาดูกฎข้อที่1ครับกฎข้อที่1บอกว่าอย่าแสวงหาความสุขแต่จงสร้างมันขึ้นมาหมายความว่าจงอย่าตามหาความสุขเลย พราะคุณจะไม่มีวันเจอมันแต่คุณจะต้องสร้างความสุขของคุณด้วยตัวคุณเองคุณต้องสร้างมันด้วยมือของคุณเองวันนี้ถ้าเราต้องการความสุขแต่เราไม่ได้ลงมือทำสิ่งที่เราต้องการอาจจะเป็นเพียงแค่ความฝันกฎข้อที่สองบอกว่าความสุขไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นผลลัพธ์ ความสุขคือผลที่ได้จากการทำอะไรบางอย่างที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงแค่ตั้งเป้าหมายแล้วจะได้เหมือนกับเราปลูกมะม่วงเราต้องการผลมะม่วงการกระทำที่ถูกต้องก็คือการรดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ยเราจึงจะได้ผลมะม่วงความสุขก็เช่นเดียวกันครับเราต้องทำอะไรบางอย่างแล้วความสุขนั้นจะเกิดขึ้นเองกฎข้อที่สบอกว่านิสัยของเราสร้างความสุขได้ พฤติกรรมหรือนิสัยของเราเป็นตัวกําหนดความสุขพฤติกรรมหรือนิสัยของเรานี่แหละครับจะเป็นตัวกําหนดความสุขของเรากวีชาวอังกฤษได้กล่าวไว้ว่าเราสร้างนิสัยแล้วนิสัยจะสร้างเราแสดงว่านิสัยของเราที่เราเป็นควรนเริ่มในการทําอะไรบางอย่างลงไปวันนี้ในที่สุดนิสัยนี้ก็จะสร้างอนาคตของเรานิสัยนี้ก็จะสร้างชีวิตของเราและกฎข้อที่4บอกว่า ความสุขที่ได้มาเป็นวาระเป็นความสุขที่ชั่วคราวความสุขที่ได้มาจากนิสัยเป็นความสุขที่ยั่งยืนลองมาดูคำว่าความสุขที่ได้มาเป็นวาระหมายถึงอะไรนะครับเหมือนกับเราไปดูหนังฟังเพลงหรือเราไปเที่ยวเมื่อฟังเพลงจบเมื่อหนังจบเมื่อการท่องเที่ยวของเราสิ้นสุดลงเราถือว่าวาระนั้นได้จบไปแล้ว และเมื่อเรากลับมาสู่ชีวิตเดิมเราก็อาจจะไปเจอกับสภาพชีวิตเดิมๆบางคนก็อาจจะมาโศกเศร้าหรือมีความทุกข์เหมือนเดิมแต่ความสุขที่ได้มาจากนิสัยที่ทำอะไรอย่างต่อเนื่องอย่างถูกต้องนะครับเราก็จะเก็บเกี่ยวความสุขนั้นตลอดชีวิตของเราและกฎสุดท้ายกฎข้อที่5นิสัยที่ดีสามารถติดอยู่กับเราเหมือนนิสัยที่ไม่ดี ทั้งนิสัยที่ดีและนิสัยที่ไม่ดีจะสามารถติดตัวเราได้เพราะว่านิสัยคือขบวนการที่หากทำต่อเนื่องในระยะหนึ่งในที่สุดจะกลายเป็นธรรมชาติชีวิตของเรามีบางคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าเราทำอะไรซ้ำๆติดต่อกัน21วันจะกลายเป็นนิสัยแล้วถ้าเราทำต่อไปอีก90วันจะกลายเป็นนิสัยที่ฝังแน่นและถ้าทำต่อไปอีก 120วันอาจจะกลายเป็นลักษณะชีวิตของเราเลยก็ได้พี่น้องลองทำดูก็ได้นะครับลองทำอะไรติดต่อกันซ้ำๆนะครับสิ่งที่ดีนะครับ21วันเมื่อครบวันที่ย1แล้วลองตัดสินใจทำต่ออีก90วันนะครับมันจะกลายเป็นนิสัยที่ฝังแน่นลงไปในชีวิตของเราแล้วถ้าเราอดทนทำต่ออีกจนครบร2 0วันนะครับอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเลยก็ได้ พี่น้องลองเลือกดูสิครับว่าท่านจะเอานิสัยอะไรขึ้นมาหนึ่งนิสัยนะครับแล้วลองถามทำตามกฎข้อนี้ดูนะครับหลักการในการสร้างความสุขนะครับได้ถูกบันทึกในพระธรรมฟิลิปปีที่เขียนโดยเปาโลพระธรรมฟิลิปปีมีเพียงแค่สี่บทซึ่งสั้นมากครับมีเพียงแค่หกหน้าเท่านั้นเองเราสามารถอ่านพระธรรมฟิลิปปีให้จบได้เพียงแค่สิบนาทีเท่านั้นในพระธรรมฟิลิปปีถือเป็นพระธรรมแห่งความชื่นชมยินดีมีการใช้คําว่า ความสุขความยินดีความรักความถ่อมใจและความหมายที่ใกล้เคียงกับคำนี้นะครับถึง17ครั้งด้วยกันเปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในคุกพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าคนที่อยู่ในคุกเนี่ยเขียนจดหมายออกมาหนุนใจคนที่อยู่นอกคุกน่าสนใจไหมครับนั่นหมายความว่าคุกไม่สามารถที่จะกักขังความสุขของเปาโลได้เลย กงขังไม่สามารถกักขังความสุขความยินดีของเปาโลได้เลยแม้เปาโลไม่มีเสรีภาพที่ถูกคุมขังอยู่แต่เปาโลมีอิสระภาพที่จะกําหนดความรู้สึกข,ของตัวเองให้มีความสุขได้วันนี้นะครับลองสํารวจชื่อของท่านสิครับว่ามีอะไรกําลังกักขังความสุขของท่านบ้างแล้วลองใช้หลักการของเปาโลนะครับว่าวันนี้แม้ไม่มีเสรีภาพแต่เรามี อิสรภาพที่เราจะเลือกที่จะสร้างความชื่นชมยินดีด้วยตัวเราเองได้ผมอยากถามท่านนะครับว่าวันนี้อะไรทําให้ท่านมีความสุขครับลองคิดในใจนะครับแล้วดูว่าตรงกันหรือเปล่านะครับอะไรทําให้ท่านมีความสุขท่านจะต้องได้อะไรแล้วชีวิตของเราจะเรียกว่าฉันมีความสุขจริงๆบางคนก็จะนึกถึงเรื่องของเงินทองถ้ามีเงินเราจะมีความสุข ถ้ามีงานทําที่ดีเราจะมีความสุขถ้าเรามีครอบครัวเราได้แต่งงานเราจะมีความสุขถ้าเรามีเพื่อนที่รู้ใจอยู่ข้างๆเราเราจะมีความสุขตรงไหมครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าถูกทุกข้อดีครับที่เราจะมีสิ่งเหล่านี้ดีครับที่เราจะมีคนดีๆอยู่รอบข้างเราแต่เราจะไม่สามารถพบกับความสุขที่แท้จริงได้ หากเราขาดอีกสิ่งหนึ่งคือความสัมพันธ์ที่ดีสัมพันธภาพที่ดีภาษาอังกฤษเราใช้คาว่าดิเลชันชิพแม้เราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่หากว่าความสัมพันธ์กับเรากับคนรอบข้างยังไม่ดีพอชีวิตของเราจะไม่พบกับความสุขที่สมบูรณ์พี่น้องลองคิดง,ง่ายสิครับว่าวันนี้ถ้าหากว่าเรามีปัญหากับใคร ลองสังเกตบรรยากาศชีวิตของท่านสิครับว่าท่านรู้สึกอย่างไรในแต่ละวันเมื่อเรามีปัญหากับคนที่บ้านมีปัญหากับคนที่ทํางานหรือกับใครสักคนหนึ่งท่านจะรู้สึกไหมครับว่าชีวิตของเราดูเหมือนจะมีความโศกเศร้าอยู่ในส่วนลึกจิตใจของเราเราจะรู้สึกขอเหี่ยวใจชีวิตขาดสีสันชีวิตของเราไม่มีชีวิตชีวาชีวิตของเราเหี่ยวเฉา นั่นแหละครับเป็นผลมาจากการขาดความสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเราแต่การพูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะบอกว่าเราเข้าใจเราพูดง่ายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่บางครั้งก็อาจจะทําได้ยากแต่พี่น้องครับถึงแม้ว่าจะสร้างได้ยากเราก็ต้องทําเพราะนี่เป็นหัวใจในการสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับชีวิตของเรา ไม่ใช่เราจะทําแต่เรื่องง่ายๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแม้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าดีเราก็สมควรที่จะอดทนและทําสิ่งนั้นให้สาเร็จจงได้เอเมนไหมครับเรามาดูนะครับว่าอะไรที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้เราต้องการความสุขเป็นผลลัพธ์ในชีวิตของเรานะครับเรามาดูสี่นิสัยนะครับที่จะช่วยทําให้เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีได้กับทุกคนนิสัยที่หนึ่งนะครับ มันระลึกถึงความดีของผู้อื่นอยู่เสมอมันระลึกถึงความดีของผู้อื่นอยู่เสมอธรรมชาติของคนนะครับเรามักจะไม่ค่อยจดจําความดีของผู้อื่นเรามักจะสามารถจดจําข้อเสียของผู้อื่นได้อย่างแม่นยาไม่ว่าจะผ่านไปแล้วกี่ปีก็ตามข้อเสียของใครบางคนที่เราจําได้ยังสดใหม่อยู่เสมอ ยังจาได้อย่างชัดเจนว่าใครทําอะไรให้กับเราบ้างใครทําให้เราเสียใจใครทําให้เราไม่พอใจเราจําได้วันนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับนี่คือนิสัยที่ต้องเปลี่ยนพยายามนึกถึงส่วนดีของเขาในพระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อสนะครับเปาโลโดได้บันทึกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลายให้ขีดเส้นใต้คาว่าทุกครั้งนะครับเปาโลบอกว่าข้าพ,พเจ้านึกถึงท่านทุกครั้งก็จะขอบคุณพระเจ้าทุกครั้ง คำว่าท่านหมายถึงเพื่อนผู้รับใช้ในคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีเปาโลบอกว่าคิดถึงท่านทุกครั้งทีไรเนี่ยต้องขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งเลยเปาโลไม่เคยลืมประสบการณ์ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องคริสเตียนในเมืองฟิลิปปีตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งคริสตจักรแต่ต่อมาเปาโลก็ต้องจากพี่น้องไปเพราะต้องไปทํางานพันธกิจในเมืองต่างๆแต่แม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเปาโลก็ยังรู้สึกว่า สัมผัสความรักของพี่ดองพี่น้องสนับสนุนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะสนับสนุนเรื่องเงินทองสิ่งของสําหรับงานปฏิจกิจของเปาโลสิ่งเหล่านี้ทําให้เปาโลสัมผัสถึงความรักและเปาโลก็ประทับอ,อกประทับใจในสิ่งที่พี่น้องได้ทําวันนี้นะครับลองกลับมาที่เราสิครับว่าเราต้องมีใจลึกถึงสิ่งดีๆที่คนอื่นทําต่อเรา ลองมองไปข้างๆสิครับมีใครอยู่รอบตัวเราบ้างที่นี่ก็อาจจะมีเพื่อนพี่น้องนะครับในพระคริสต์ลองนึกออกไปอีกสิครับมีใครบ้างครับที่อยู่รอบตัวเราครอบครัวใช่ไหมครับญาติพี่น้องใช่ไหมครับเพื่อนของเราใช่ไหมครับและลึกถึงสิ่งดีของเขาสิครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งดีที่เขาเคยทํากับเราสามีภรรยาชื่นชมความดีของกันและกันอยู่เสมอ สามีอาจจะบอกกับภรรยาว่าผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้แต่งงานกับคุณคุณคือที่สุดของชีวิตของผมคุณสามีลองฝึกที่จะบอกกับภรรยาอย่างนี้สิครับทันไปบอกกับภรรยาสิครับว่าผมเห็นหน้าคุณที่ไรผมก็ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งเลยนึกถึงคุณทุกครั้งผมก็มีความสุขทุกครั้ง เอเมนไหมครับภรรยาก็บอกกับคุณสามีก็ได้นะครับว่านึกถึงคุณทุกครั้งก็ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งขอบคุณมากที่เราได้สร้างชีวิตร่วมกันคุณเป็นสามีที่น่ารักที่สุดเหมือนกันนี่คือบริบทของครอบครัวนะครับเราลองมาดูระหว่างเพื่อนบ้างนะครับเราอาจจะชมเพื่อนของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อน พี่น้องในคริสตจักรหรือเพื่อนที่ทํางานก็ตามนะครับบอกเขาสิครับว่าเราขอบคุณเขาที่เขาช่วยเหลือเราสนับสนุนเราเราอาจจะหันไปบอกกับพี่เลี้ยงว่าขอบคุณมากๆเลยที่อดทนกับผมตลอดมาวันนี้ผมเข้มแข็งได้ก็เพราะว่าพี่พยายามสนับสนุนผมเราอาจจะขอบคุณบุคคลหนึ่งที่สําคัญนะครับคือคุณพ่อคุณแม่หลายครั้งเราระลึกถึง พ้าคุณของคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้แสดงออกวันนี้นะครับเราจะใช้วาระของวันครอบครัวนะครับบอกกับคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับว่าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ได้อดทนเสียสละจนกระทั่งเรามีความสําเร็จในวันนี้วันนี้ลองระลึกถึงบุคคลที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านนะครับใช้วาระของวันสงกรานวันครอบครัวนะครับได้ชื่นชมความดีของคนที่ท่านรักเอเมนไหมครับ การชื่นชมความดีของผู้อื่นนะครับเปรียบเหมือนกับเป็นการลดน้ําต้นไม้แห่งความสัมพันธ์ให้เติบโตขึ้นยิ่งเราละลึกถึงความดีของเขายิ่งเราบอกเขาบ่อยๆเท่าไหร่นะครับความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งเปรียบเหมือนต้นไม้ก็จะเติบโตขึ้นมากเท่านั้นแต่หลายครั้งเราก็พบกับสิ่งที่ตรงกันข้ามกันนะครับยิ่งเราสนิทสนมกับใครมากเท่าไหร่ยิ่งเราอยู่ใกล้ใครมากเท่าไหร่นะครับ เราอาจจะไม่เห็นคุณค่าของเขามากเท่านั้นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า take it for granted เราไม่เห็นคุณค่าเราไม่ทำในสิ่งที่เราควรทำนอกจากเราไม่เห็นส่วนดีของเขาแล้วนะครับเราก็อาจจะกลับเห็นส่วนเสียของเขามากขึ้นเรื่อยๆเห็นข้อบกพร่องของเขามากขึ้นเรื่อยๆเห็นความไม่สมบูรณ์ของเขามากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องปรับแก้วิธีคิดของเรานะครับ ทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับแต่เราควรจะระลึกถึงสิ่งที่ดีที่เขาเคยทํากับเราและชีวิตของเราจะมีแต่ความสดชื่นเราก็จะมีความสุขได้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1นข้อหนะครับเพราะท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐตั้งแต่วันแรกจนเวลานี้เปาโลได้ก่อตั้งคริสตจักรในเมืองฟิลิปปีในราวคศ6 0ถึงหกมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเปาโลมากมายไม่ว่าจะเป็นการถูกกมเหง การทำร้ายร่างกายการถูกทรมานถูกคุมขังในคุกอย่างไม่เป็นธรรมเปาโลมีเหตุผลมากมายที่จะรู้สึกเศร้าใจปวดหัวใจทุกข์ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เปาโลเลือกที่จะไม่จดจําสิ่งเหล่านี้ในจดหมายฝากของเปาโลนะครับไม่มีอารมณ์ของการบน่นไม่มีความรู้สึกท้อใจไม่มีความรู้สึกโกรธแค้นในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เปาโลกกลับพูดถึงอดีตท,ที่เคยร่วมรับใช้ร่วมกันความสุขที่เกิดขึ้นในอดีตการมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นี่คือบรรยากาศของการพูดถึงความรู้สึกต่อประสบการณ์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันความจริงที่เราต้องรู้ก็คือความทรงจำเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ ความทรงจําหรือความจําในหัวเรานะครับเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ว่าเราจะเลือกที่จะจําหรือเลือกที่จะลืมแต่บางคนก็อาจจะถามผมว่าจริงๆแล้วเราจะลืมได้อย่างไรเพราะสมองของคนเราไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่เราจะไปกดปุ่มรีสตาร์ทกดปุ่มดีลีทได้พี่น้องครับผมแนะนำนะคบว่าเราสามารถที่จะลืมประสบการณ์ร้ายๆของเราได้ด้วยการไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆ และอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เราลืมเรื่องร้ายๆเรื่องแห่งความเจ็บปวดในอดีตไปได้และผมเชื่อว่าเราจะจดจําแต่เรื่องที่สร้างความสดชื่นให้กับชีวิตของเราเอเมนไหมครับมีใครบ้างครับที่รู้จักวันที่21กันยายนของทุกปี21กันยายนของทุกปีเป็นวันอะไรวันนั้นเป็นวันระลึกถึงความดีครับ วันนั้นเป็นวันที่เราอาจจะเรียกว่าวันกระตัญญูก็ได้นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า Were Were Gratitude Gratitude Day day World World Day เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้บันทึกว่านะครับได้กำหนดว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนในโลกนี้นะครับจะต้องสื่อสารความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันไม่ว่าจะเป็นการเขียนการ์ด Thank you, การนะครับขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่คุณเคยทำให้กับผม และปีนี้21กันยาปี2014ปีนี้นะครับเราจะส่งสารของเรานะครับเราจะส่งลายเราจะส่งจดหมายอีเมลไปให้คนบางคนในชีวิตของเราแล้วบอกเขาว่าเราประทับใจเขาเรื่องอะไรลองมาร์กลงไปในปฏิทินของเรานะครับว่าวันที่21กันยายนปีนี้เราจะทําสิ่งที่แตกต่างจากทุกปีเอเมนไหมครับนี่คือประการที่1นนะครับเราต้องมีนิสัยที่ระลึกถึงความดีของผู้อื่นอยู่เสมอนะครับ นิสัยที่สองนะครับอธิษฐานเผื่อผู้อื่นอยู่เสมอและการอธิษฐานนะครับจะต้องอธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดีอยู่เสมอการอธิษฐานไม่ใช่เพียงแค่อธิษฐานอย่างเดียวแต่เราต้องมีคําว่าอธิษฐานด้วยใจยินดีอธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดีฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อสนะครับเปาโลได้พูดต่อว่าและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคน ก็ทําการทูลขอด้วยความยินดีเสมอขีเส้นใต้เขาว่ายินดีนะครับเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าได้อธิษฐานเผื่อพวกท่านด้วยความรู้สึกยินดีเป็นความสุขที่ได้อธิษฐานเผื่อท่านนั่นแสดงถึงความผูกพันที่เปาโลมีต่อเพื่อนผู้รับใช้ถ้าลองคิดสิครับว่าถ้าหากว่าจดหมายฝากฉบับนี้ถูกส่งไปยังผู้รับและผู้รับเปิดออกมาได้อ่านสำนวนเหล่านี้ จะเกิดความรู้สึกอย่างไรแน่นอนครับก็จะเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจใช่ไหมครับรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรักของเปาโลหรือของคนที่เขียนมาหาเราแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องบอกใครบางคนว่าเราได้อธิษฐานเผื่อเขานะครับไม่ได้จับเป็นว่าเราที่ฐานเผื่อใครเราต้องไปบอกเขาแต่ประเด็นสําคัญก็คือการอธิษฐานช่วยทําให้เราในฐานะเป็นคนอธิษฐานเนี่ยเราก็จะเกิด ความอิ่มเอมใจความสุขที่เกิดขึ้นกับเราและบุคคลที่เราได้อธิษฐานเผื่อเขาพระเจ้าก็จะอวยพรเขาตามที่เราได้อธิษฐานทูลขอดังนั้นวันนี้นะครับเราเรียนแบบท่าทีของเปาโลสิครับเปาโลแม้อยู่ในคุกนะครับยังสามารถปรับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองในการอธิษฐานเผื่อคนอื่นด้วยใจยินดีได้ดังนั้นท่าทีของการอธิษฐานจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับคริสเตียนนะครับ เราอย่าที่ฐานแบบบนๆทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราทำไมพระเจ้าไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเรามันน่าจะเป็นแบบนี้นะพระองค์พี่น้องครับเราอย่าให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมากระทบความรู้สึกของเราจนคำอธิษฐานของเราอาจจะเป็นคำอธิษฐานที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรารักพระเจ้าน้อยลง เมื่อพระเจ้าไม่ได้ตอบคําอธิษฐานเราแต่เราต้องให้คําอธิษฐานของเราเต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับแม้เหตุการณ์ยังไม่สามารถเป็นไปในอย่างที่เราต้องการนะครับแต่เราเชื่อว่าวันหนึ่งคำอวยพรของพระเจ้าจะมาถึงเรา Rick Warren ได้บอกว่า positive praying is more effective than positive thinking ถ้าแปลเป็นไทยก็หมายถึงการอธิษฐานเชิงบวกคำว่าเชิงบวกก็คือการอธิษฐานด้วยความยินดี อธิษฐานด้วยความเชื่อมีพลังมากกว่าความคิดเชิงบวกเสียอีกดีครับที่เรามี positive thinking นะครับคิดบวกก็เป็นสิ่งที่ดีครับทำให้มีความสดชื่นในการดำเนินชีวิตหรือถ้าเราจะสรุปสั้นๆ positive thinking หรือการคิดเชิงบวกคือเราพยายามทำเองทำด้วยกำลังของตัวเราเองแต่ positive praying หรือการอธิษฐานด้วยความยินดีเรากำลังขอให้พระเจ้าช่วยทำ เรากาลังพึ่งพาฤทธเดชของพระองค์และที่เราอธิษฐานด้วยความยินดีได้ก็เพราะว่าเรามีความเชื่อเราจึงอธิษฐานด้วยท่าทีนั้นได้ผมไม่ได้ขัดแย้งกับความคิดเชิงบวกนะครับผมเชื่อว่าความคิดเชิงบวกก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพียงแต่มันไม่เพียงพอในการที่เราจะขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราฟิลิปปีบทที่1ข้อ9้าถึง11นะครับและข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งขึ้น พร้อมกับความรู้และปิญญาณทุกด้านเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิในวันแห่งพระคริสต์และเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสต์เพื่อถวายเกียรติและการยกย่องแด่พระเจ้าเปาโลได้อธิษฐานด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนพี่น้องในเมืองฟิลิปปีเปาโลมีความรู้สึก ชื่นชมยินดีในการที่จะบอกถึงความรู้สึกของตัวเองบอกกับเพื่อนพี่น้องบอกว่าให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ในความชอบธรรมเปาโลเตือนด้วยความรักบอกว่าอย่าล้มลงในความบาปเปาโลเตือนเพื่อนพี่น้องบอกว่าระหว่างคำสอนเท็จและจงมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันเปาโลบอกว่าเราต้องเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิ เป็นคนชอบธรรมที่ถวายเกยียรติแด่พระเจ้าเราต้องเป็นคนที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์จำเพาะพระพักพระเจ้านี่คือภาระใจหลักของเปาโลต่อเพื่อนพี่น้องวันนี้เราก็ควรจะมีท่าทีที่เราจะรักห่วงใยใครบางคนอธิษฐานเผื่อเขาให้เขาดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์ในความชอบธรรมพี่น้องเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมครับว่าบางครั้งเราจะอธิษฐานเผื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ย บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงในเรื่องอะไรถ้าหากว่าท่านเคยมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลักการในการอธิษฐานนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ลักษณะที่ท่านอาจจะเรียนแบบได้นะครับอธิษฐานในลักษณะที่1น,นะครับอธิษฐานให้เขาเติบโตขึ้นในความรักอธิษฐานให้ใครบางคนเติบโตขึ้นในความรักภาษาอังกฤษบอก grow in love ย้อนบทที่15ข้อ9ก พระบิดาทรงรักเราอย่างไรเราก็รักพวกท่านอย่างนั้นจงติดสนิทอยู่กับความรักของเราพี่น้องครับเราที่ฐานเผื่อคนที่เรารู้จักคนที่เรารักห่วงใยให้เขาเติบโตขึ้นในความรักของพระเจ้าให้เขามีความรักที่เสียสละให้เขามีความรักที่อดทนอย่างไม่มีเงื่อนไขให้เขาสามารถให้อภัยคนได้ง่ายๆและให้เขามีชีวิตที่ติดสนิทอยู่ในพระเจ้า เมื่อพระเจ้าเป็นความรักใครที่ติดสนิทอยู่กับพระองค์ก็จะมีความสุขด้วยคนที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าเขาจะมีชีวิตที่เต็มบริบูรณ์เขาจะมีชีวิตอ,อยู่ในความสว่างอยู่ในความชอบธรรมและอยู่ในความมั่นคงวันนี้เราอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักนะครับว่าให้เขาได้เติบโตขึ้นในความรักนี่คือลักษณะที่หนึ่งนะครับเรามาดูลักษณะที่สองนะครับอธิษฐานให้เขาตัดสิในใจได้อย่างถูกต้อง อธิษฐานให้ใครบางคนที่เรากําลังระลึกถึงเนี่ยเขาตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตเขาอย่างถูกต้องภาษาอังกฤษใช้คําว่า make wise choices สุภาษิตบทที่8ข้อ14ข้าพเจ้ามีคําแนะนําและสติปัญญาข้าพเจ้าเองเป็นความรอบรู้ข้าพเจ้ามีพลังพระธรรมสุภาษิตกําลังจะบอกว่าการมีปัญญาที่เพิ่มผูดขึ้นจะเป็นความรอบรู้ จะเป็นการสร้างพลังให้กับชีวิตจะเป็นการสร้างหลักการในการดําเนินชีวิตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราสามารถผ่านพ้นไปได้เราอยากให้คนที่เรารักมีพจน์นัของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามนะครับขอให้พจน์นข,ของพระเจ้านําความคิดของเขาไม่ใช่ให้เขามีตัวเองเป็นศูนย์กลาง พี่น้องรู้ไหมครับว่าสาเหตุที่เราต้องอธิษฐานเรื่องนี้ให้กับคนที่เรารักเพราะการตัดสินใจเนี่ยมีความสําคัญต่อชีวิตบางครั้งการตัดสินใจผิดเพียงแค่เรื่องเดียวในชีวิตนะครับอาจจะทําให้ใครบางคนมีปัญหากับทุกเรื่องในชีวิตได้ดังนั้นขบวนการของการตัดสินใจหรือ decision making เป็นเรื่องที่เราต้องห่วงใยเขาเราไม่ต้องการให้เขาถูกล่อลวงด้วยสถานการณ์ต่าง ดังนั้นนี่คือผลทางนําไปสู่ชีวิตที่มีความปลอดภัยก็คือขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการตัดสินใจลักษณะที่3นะครับอธิษฐานให้มีชีวิตที่สัตย์ซื่ออธิษฐานให้เขามีชีวิตที่สัตย์ซื่อภาษาอังกฤษจะเขาว่า live with integrity เราต้องการให้คนที่เราระลึกถึงคนที่เรารักห่วงใยเนี่ยเขามีชีวิตที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าสุภาษิต10 9, ได้บันทึกว่าคนที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ ก็ดาเนินอย่างมั่นคงแต่ผู้ที่ทําทางของตนให้คดก็จะถูกเปิดโปงดังนั้นการมีชีวิตที่สัตย์ซื่อนะครับเป็นการสร้างความมั่นคงเป็นการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งเส้นทางของเขาก็จะได้รับการปกป้องที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นโลกกำบังให้กับคนที่สัตย์ซื่อเอเมนไหมครับพะนั้นวันนี้เราจะที่ฐานเผื่อใครบางคนว่าเขาจะต้องมีชีวิตที่สัตย์ซื่อ เราอยากเห็นเขาเป็นคนที่แยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดรู้ว่าอะไรจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่รู้ว่าอะไรดีรู้ว่าอะไรชั่วเขาจะไม่มีการโกหกสีขาวเขาจะไม่มีคาว่าบาปบริสุทธิ์เขาจะต้องไม่มีเหตุผลจอมปลอมมาลบล้างความผิดบาปของเขาดังนั้นการอธิษฐานจะช่วยเขาได้เอเมนไหมครับลักษณะสุดท้ายนะครับ อธิษฐานให้เขามีชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์อธิษฐานให้คนที่เรารู้จักอธิษฐานเผื่อพี่เลี้ยงเผื่อลูกแกะของเราให้เขามีชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า will become like Jesus will become like Jesus เราอยากให้คนที่เรารักมีลักษณะชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์แม้วันนี้ยังไม่เหมือนนะครับแต่เราเชื่อว่าชีวิตของเขากำลัง ถูกพัฒนาไปสู่ความไปบูรณ์ในที่สุดเราต้องการเห็นเขามีความรักที่บริสุทธิ์รักคนยังไม่มีเงื่อนไขยอมเสียสละอภัยให้กับผู้อื่นยอมทนทุกข์เพื่อผู้อื่นได้และไม่ปรนีประนอมกับความไม่ชอบธรรมเราอยากจะเห็นคนที่เรารักเนี่ยก้าวข้ามจากการมีชีวิตทารกฝ่ายวิญญาณไปสู่ผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณ เราอยากจะเห็นเ้ายอมจำนวนต่อพระเจ้าในทุกเรื่องไม่ทำอะไรตามใจตัวเองและดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเราเรียกว่าให้มีชีวิตที่ดำเนินโดยมีผลพระวิญญาณในชีวิตนั่นเองนะครับเรามาดูในพระธรรมกราลาเทียบที่5ข้อ2 2ถึง23ที่เราได้อ่านบ่อยๆนะครับส่วนผลของพระวิญญ,ญาณน,นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราต้องอธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำพาชีวิอของเขาในทุกๆวันและเมื่อเขามีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจะเป็นคนที่เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณด้วยผลพระวิญญาณทั้ง9นี้นะครับถ้าหากว่าเกิดขึ้นกับใครก็ตามคนนั้นจะมีชีวิตที่มั่นคง และเขาจะเติบโตขึ้นและไม่ว่าเขาจะไปไหนก็ตามนะครับเขาจะมีการตัดสินใจอย่างถูกต้องเขาจะเลือกได้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่เขาจะแยกแยะทุกอย่างได้ด้วยตัวเขาเองวันนี้การอธิษฐานเผื่อใครบางคนจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านสามารถที่จะเลือกได้นะครับหรืออธิษฐานเผื่อทั้งหมดเลยก็ได้นะครับนี่คือนิสัยที่สองนะครับต้องอธิษฐานบ่อยๆนิสัยที่สามนะครับ คาดหวังที่จะเห็นสิ่งที่ดีที่สุดจากชีวิตผู้อื่นคาดหวังที่จะเห็นสิ่งที่ดีคาดหวังที่จะเห็นการเกิดผลอย่างดีที่สุดจากชีวิตของผู้อื่นภาษาอังกฤษใช้คำว่า expect the best from people in my life เราต้องคาดหวัง the best เราต้องคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นนิสัยนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับเราต้องทำเรื่องนี้ ให้เป็นธรรมชาติชีวิตของเราเราต้องคาดหวังความดีเลิศที่จะออกมาจากชชืิอของผู้อื่นอยากเห็นเขาประสบความสําเร็จอยากเห็นครอบครัวของเขาอยากเห็นลูกของเขาประสบความสําเร็จแล้วเราก็รู้สึกยินดีที่เราได้ยินว่าใครทําอะไรได้ดีใครประสบความสําเร็จอะไรเรารู้สึกยินดีไปกับเขาจริงๆอยากให้เราเดินตามค่านิยมของโลกนี้นะครับคือไม่อยากเห็นใคร ดีกว่าตัวเราสังคมในโลกบอกว่าฉันต้องดีกว่าฉันต้องดูดีกว่าฉันต้องเด่นกว่าฉันจะมีความสุขมากถ้าใครบางคนที่อยู่ข้างๆฉันมีความด้อยกว่าฉันนี่คือค่านิยมของโลกแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องเน็กซัสพี่น้องสารสัมพันธ์เรามีค่านิยมอยากเห็นการเกิดผลในชีวของผู้อื่นเอไหมครับเรารู้สึกดีใจที่เห็นเขาได้งานมาเรารู้สึกดีใจที่เขาขายดี เรารู้สึกดีใจที่ลูกของเขาสอบเข้าได้เรารู้สึกดีใจที่ลูกของเขาประสบความสําเร็จเรารู้สึกดีใจที่เขาเรียนประสบความสําเร็จนี่คือสิ่งที่เราต้องสวมความรู้สึกเหมือนพระเยซูคริสฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อหนะครับข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้เริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสพอโลมีความคาดหวังว่าพี่น้องในเมืองฟิลิปปีจะรับผิดชอบต่อน,นิมิต ที่พระเจ้ามอบให้เขาจะต้องรับผิดชอบต่อดิมิตเขาจะต้องมีความทรหดอดทนและเขาจะผ่านการทดสอบในทุกรูปแบบได้ถึงแม้จะมีการท้าทายมากสักเพียงใดก็าตามเราต้องคาดหวังว่าเขาจะผ่านได้เขาจะสอบผ่านได้เหมือนครูที่คาดหวังว่าลูกศิษย์จะสอบผ่านได้นี่คือสิ่งที่เราต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ ในสิ่งที่ใครบางคนกําลังทําอยู่ปโลโล่ใช้คําว่าเมื่อพระองค์เป็นผู้เริ่มพระองค์จะทําให้สําเร็จวันนี้นะครับถ้าอะไรก็ตามนะครับที่ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นผู้เริ่มให้ท่านทํานะครับพระองค์จะทําให้สิ่งที่ท่านทํานั้นสําเร็จเอเมนไหมครับและสิ่งที่เราอธิษฐานเผื่อใครก็ตามนะครับถ้าพระองค์ได้เริ่มแล้วนะครับในชีวิตของใครบางคนคนนั้นที่เรารู้จักเขาก็จะสําเร็จด้วยเช่นกันเอเมนไหมครับ เรามาดู3ท่าทีของเปาโลนะครับตอเพื่อนผู้รับใช้นะครับเวลาเปาโลคาดหวังสิ่งดีจากชีวิตของใครนะครับเปาโลมีท่าที3ท่าทีดังนี้นะครับ1นะครับท่าทีที่ 1. มีความเชื่อและมั่นใจ b e l i e v นะครับ b e l i e v e in people มีความเชื่อเปาโลให้กําลังใจว่าพวกเขาจะทําได้พวกเขาจะไปถึงเส้นชัยแห่งพระเยซูคริสต์ถึงแม้จะยากแต่ท่านจะทําได้ การให้กำลังใจนะครับก็เปรียบเหมือนกับพ่อแม่ให้กำลังใจลูกเหมือนพี่ให้กำลังใจน้องเหมือนสามีให้กำลังใจภรรยาคุณทำได้พี่น้องรู้ไหมครับว่าคำพูดของเรานี่มีผลต่อความรู้สึกของคนเราบอกเขาสิครกบว่าเขาทำได้ถึงแม้จะยากเขาจะเห็นความสําเร็จเกิดขึ้นเขาจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเกิดขึ้นในความยากในเรื่องนั้นเราต้องมีค่านิยมของการคาดหวัง ใช้บางคนนะครับว่าเขาเป็นคนที่มีชัยในพระคริสต์วันนี้ลองบอกกับคนข้างๆสิครับว่าท่านเป็นผู้มีชัยในพระคริสต์ท่านทําได้นะครับนี่คือท่าทีที่หนึ่งของเปาโลนะครับมีความเชื่อและมีความมั่นใจนะครับเรามาดูท่าทีที่สองนะครับให้วิสัยทัศน์เวลาเปาโลอยู่ท่ามกลางการหนุนใจนะครับเปาโลจะมีค่านิยมอันหนึ่งนะครับคือให้วิสัยทัศน์ give people vision นะครับเราต้องให้วิชั่นกับคนเปาโลเน้นย้ำถึงแผนการของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของทุกคนเปาโลใช้คำว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จเปาโลมั่นใจว่าพระเจ้าจะรับรองสิ่งต่างๆที่พระเจ้าใช้ให้เราทำเพื่อนาจักรของพระองค์พี่น้องครับวันนี้ถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราจะมีผู้ใดหยุดยั้งเราได้ไหมครับ และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราจะมีอะไรมาต้านทานเราได้นี่เป็นเพลงที่เราร้องเราควรจะมีสำนวนของเพลงนี้บทเพลงนี้นะครับร้องดังๆให้กับเชื้อของเราว่าถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราจะมีผู้ใดหยุดยั้งเราและถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราจะมีอะไรมาต้านทานเราได้ท่าทีที่สามนะครับมีความอดทนต่อสิ่งที่ผู้อื่นกําลังพยายามทามีความอดทนต่อสิ่งที่ผู้อื่นกําลังพยายามทำ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า p a t i e n t with people progress อดทนครับทุกคนมีกำลังไม่เท่ากันเติบโตก็ไม่เท่ากันฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้เ็ดที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้เกี่ยวกับพวกท่านทุกคนก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าท่านมีใจรักข้าพเจ้าเนื่องจากพวกท่านมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในพระคุณทุกคน ทั้งในการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังและในการปกป้องและหนุนให้ข่าวประเสริฐตั้งมั่นคงเปาโลให้กำลังใจครับเปาโลไม่เคยตัดสินเปาโลไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์คนที่อ่อนแอเปาโลรู้ว่าทุกคนทําอย่างเต็มกําลังความสามารถแล้วเปาโลได้บอกว่าข้าพเจ้าคิดถูกต้องแล้วข้าพเจ้าไว้ใจทุกคนที่กําลังทํางานเพื่อข่าวประเสริฐอยู่เปาโลใช้ อารมณ์ความรู้สึกบอกว่าเราเข้าใจในเรื่องนี้ประสบการณ์ที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาทําให้เปาโลไม่มีข้อกังขาเปาโลไม่มีข้อสงสัยเลยว่าใครกําลังละเลยอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าใครกําลังบกพร่องในหน้าที่กับการทํางานเพื่อข่าวประเสรศิฐแต่เปาโลบอกว่าไม่เป็นไรทาต่อไปแม้ใครจะทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างแต่เปาโลก็บอกว่าจงเดินหน้าต่อไปวันนี้เราเรียนแบบ ชีวิตของเปาโลวิญญาณของเปาโลได้นะครับเพาวันนี้ในทีมงานของเราในกลุ่มที่เรากําลังทํางานร่วมกันอยู่นะครับวันนี้เราให้กําลังใจคนข้างๆพอหรือยังใครบางคนกําลังคาดหวังนะครับว่าท่านเป็นกําลังใจสําคัญให้กับเขาวันนี้บอกเขาสิครับว่าอดทนและทําต่อไปสามีบอกกับภรรยาภรรยาบอกกับสามีเราบอกต่อกันและกันได้นะครับอดทนทําต่อไป ี่น้องครับผมสัมผัสได้ถึงใครบางคนนะครับที่เขาพยายามที่จะสนับสนุนลูกแกะก็ดีหรือเพื่อนพี่น้องในที่จักก็ดีนะครับให้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดผมเห็นพี่เลี้ยงหลายคนดูแลลูกแกะดีจริงๆตั้งใจจริงๆนะครับเห็นการจ่ายราคาของพี่เลี้ยงหลายๆคนนะครับเพราก็จ่ายราคาด้วยความเหน็ดเหนื่อย ผมอยากจะให้กำลังใจท่านนะครับสำหรับพี่เลี้ยงที่ตั้งใจดูแลลูกแกะอย่างดีนะครับว่าท่านจะเห็นการเกิดผลเพราะชีวิตของท่านกำลังทำเพื่อใครบางคนและท่านจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีจากผลงานที่ท่านทำและท่านจะเห็นคนที่ท่านหนุนใจนะครับเขาะจะเติบโตขึ้นด้วยเอเมนไหมครับเรามาดูนิสัยสุดท้ายด้วยกันนะครับรักผู้อื่นเหมือนพระเยซูคริดทรงรักรักผู้อื่นเหมือนพระเยซูคิดทรงรัก ภาษาอังกฤษใช่ค่ว่า love people in my life like Jesus does เราจะรักคนอื่นเหมือนพระเยซูคริสต์นี่เป็นพระบัญญัติใหญ่ข้อที่สองที่พระเจ้าสั่งให้เรารักผู้อื่นเหมือนรักตัวเราเองฟิลิปปีบทที่หนข้อ8ปดโลได้บันทึกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ว่าข้าพเจ้าคิดถึงท่านทุกคนเพียงไรตามพระทัยสงสารของพระเยซูคริสต เปาโลมีจิตใจที่ห่วงใยพี่น้องรู้ว่าทุกคนรู้สึกอย่างไรท่ามกลางปัญหาท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นเปาโลบอกว่าความรักที่พระเยซูมีต่อพวกท่านอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าเปาโลมีหัวใจของผู้เลี้ยงร้อเปอร์ซเปาโลบอกว่าเราสงสารท่านจริงๆและนี่คือความรู้สึกของพระเจ้า ความรู้สึกของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชชือกของเปาโลผมอยากจะบอกพี่น้องว่าวันนี้ถ้าหากว่าท่านรักใครบางคนมากพอรักเหมือนพระเยซูคริสต์เราจะทำทุกสิ่งได้เพื่อใครบางคนเอเมนไหมครับเราจะไม่มีคำว่าพอแล้วสำหรับใครบางคนเราจะไม่มีคำว่าไม่ไหวแล้วสำหรับใครบางคนแต่เราจะอดทนเพื่อเขาได้เสมอและนี่เป็นความรักที่โลกจะไม่มีวันเข้าใจว่าคริสเตียน รักกันได้มากขนาดนี้เอเมนไหมครับและความรักนี้อยู่ในชื่อของท่านด้วยนะครับเรามาดูในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่3ข้อ16นะครับได้บันทึกว่าเช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องหากเราเข้าใจความรักของพระเยซูที่พระองค์สละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเรา เราก็จะสละชีวิตของเราเพื่อใครบางคนได้เช่นกันความหมายของคำว่าสละชีวิตอาจจะหมายถึงการสละชีวิตจริงๆเลยก็ได้ซึ่งเราก็สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้แต่การสละชีวิตในอีกความหมายหนึ่งอาจจะหมายถึงเรื่องของความที่เราต้องทุ่มเทอดทนเสียสละให้กับใครบางคนในพระธรรมข้อนี้ยอหนต้องการให้เรารักกันและกัน ยอนบอกว่าให้เราดูแลกันและกันเป็นอย่างดีให้สมกับที่ความรักของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้สละพระชนชีพเพื่อเราและสาเหตุที่เราต้องรักกันและกันเพราะพระเยซูได้สำแดงชีวิตของพระองค์เป็นแบบอย่างให้กับเราทุกคนแล้วนอกจากพระธรรมตอนนี้นะครับยอนได้เขียนในอีกพระธรรมอีกหนึ่งเล่มว่าในพระธรรมยอนบทที่3ข้อ16พระเจ้าทรงรัก โลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พี่น้องลองสังเกตรพระธรรมทั้งสองข้อนะครับพระธรรมทั้งสองข้อกําลังบอกถึงแผนการของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคนและต่อโลกนี้พระธรรมยหอนบทที่3ข้อ16คือให้เราเข้าใจความจริงในความรักขององค์พระเยซูคริสต์และพระธรรมหนึ่งยอนบทที่3ข้อ16 แค่เราแสดงออกในความจริงที่เราเข้าใจด้วยการกระทําอะไรบางอย่างของเราคือรักกันและกันดังนั้นย้อนและหนึ่งย้อนบทที่3ข้อ16จึงเป็นพระธรรมที่ควรจะเกิดขึ้นจริงในชีวของผู้เชื่อและในชีวอของพวกเราทุกคนด้วยเอเมนไหมครับผมอยากให้พระธรรมทั้งสองข้อนี้นะครับเกิดขึ้นจริงทั้งกับตัวเรานะครับและกับใครบางคนที่เราระลึกอธิษฐานเผื่อเขาอยู่ส่วนตัวผมเองแล้วนะครับ ในอดีตก่อนที่ผมจะมารู้จักพระเจ้าผมก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่ทําธุรกิจเพื่อตัวเองผมไม่ค่อยสนใจใครมากนักแล้วครับแต่เมื่อวันที่ผมมาต้อนรับพระเยซูคริสต์หลายอย่างในชีวิตผมก็เปลี่ยนไปผมรักและห่วงใยคนมากขึ้นผมห่วงใยคนมากขึ้นมีความรู้สึกผูกพันกับชุมชนมากขึ้น มีความรู้สึกผูกพันกับพี่น้องในคริสตจักรมากขึ้นรวมทั้งสังคมข้างนอกด้วยพระเจ้าได้ใส่พระรใจให้ผมให้มีความรู้สึกห่วงใยในปัญหาของผู้อื่นและผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมากขึ้นด้วยหลังจากที่ผมมีชีวิตยอย่างนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือ ผมได้สร้างธุรกิจด้วยหลักการแห่งพจนะสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องด้วยหลักการแห่งพจนะรักให้อภัยเข้าใจเสียสละวันนี้ผมได้สร้างครอบครัวด้วยหลักการแห่งพจนะเข้าใจให้อภัยและเสียสละวันนี้ผมได้ดำเนินชีวิตในฐานะผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต ด้วยหลักการแห่งพระชนะผมเข้าใจและผมก็ให้อภัยและผมก็เสียสละวันนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมและผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยขอบคุณพระเจ้านะครับที่ทางพระธรรมยอ่อนบทที่3ข้อ16และพระธรรมหนึ่งย่อนบทที่3ข้อ16กก็ได้เป็นจริงในชีวิตของผมและผมก็เชื่อนะครับว่า พระธรรมทั้งสองข้อนี้ก็เป็นจริงในชีิตของทุกคนด้วยเอเมนไหมครับพ <Yeah. S 1> ี่น้องครับวันนี้นะครับผมขอสรุปคําเทศนานะครับในหัวข้อการสร้างความสุขให้กับชีวิตนะครับหากเราต้องการมีความสุขในชีวิตที่แท้จริงนะครับเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างคนที่เรารักและสีนิสัยที่จะช่วยเรานะครับในการที่เราจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับคนรอบข้างนิสัยที่หนึ่งคือเราต้อง ชื่นชมและขอบคุณผู้อื่นอยู่เสมอนิสัยที่สองนะครับอธิษฐานเผื่อผู้อื่นอยู่เสมอนิสัยที่สามคือคาดหวังที่จะเห็นสิ่งที่ดีที่สุดจากชีวิตของผู้อื่นและนิสัยที่สี่สุดท้ายรักผู้อื่นเหมือนพระเยซูคริสต์ทรงรักถ้าเราเชื่ออย่างนั้นนะครับว่านิสัยทั้งสี่นี้จะนำชีวิตของเราไปสู่ความสุขบอกเอเมนครับให้เราร่วมใจกัรอธิษฐานนะครับ ให้เราได้สงบใจของเราจำเพ,พาะพระบักพระเจ้าในเวลานี้ให้เราได้ตอบสนองพระสุรเสียงของพระเจ้าแด้ตอบสนองคำเทศนานี้ด้วยการพูดคุยกับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะเห็นการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอพระองค์ได้สัมผัสจิตใจของเราทุกคนในห้องประชุมนี้พูดคุยกับพระเจ้าส่วนตัวนะครับความผิดบาปใดๆความไม่สมบูรณ์ใดๆที่อยู่ในชีวิตของเราวันนี้เราขอเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า เราต้องการเป็นคนที่มีความสุขแท้ในชีวิตเรารู้ว่าเราเลือกได้ที่จะสร้างจินตนาการแห่งความสุขนึกถึงสิ่งที่ดีขอพระเจ้ายกเอาความเจ็บปวดเรื่องใดก็าตามที่อยู่ในความทรงจำของเราหรือความเจ็บปวดที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้เราทั้งหลายขอมีความเชื่อ ตัดสินใจที่จะเชื่อว่าเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้เพราะสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของเราพระเจ้าจะประทานความสุขแท้ให้กับเราทุกคนเราเชื่อว่าพระเจ้าคือความรักเราเชื่อว่าพระเจ้าคือสันติสุขอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับว่าถ้าต้องการที่จะสร้างนิสัยใหม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านแม้จะยาก แต่เรารู้ว่าสิ่งนี้มีความสำคัญเราจะทำให้ได้เราต้องการมีความสุขที่มั่นคงและอย่าให้มีสิ่งใดมาช่วงชีงความสุขความยินดีจากเราไปได้อธิษฐานจนกว่าท่านจะได้ยินเสียงของพระเจ้าที่เข้ามาในจิตใจของท่านนะครับ ให้เสียงของพระเจ้านำพาชีวิตของท่านเริ่มต้นใหม่กับพระองค์วันนี้พระเจ้าอยู่ข้างเราไม่มีใครมาต้านทานได้พระเจ้าคือความรักพระเจ้าคือสันติสุขแท้ขอให้วันครอบครัวในปีนี้เราจะเห็นความสุขความยินดีเกิดขึ้นกับตัวเราคนในครอบครัวของเราคนที่เรารู้จักและคนที่เราระลึกถึงทุกคน ขอบคุณพระเจ้า